นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากกรณีเพจงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยโดยระบุข้อความว่างานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนและไม่ให้การสนับสนุนทุกวิถีทางในการรับเสด็จในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เกิดขึ้นในวาระการดำเนินงานของพวกเราพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆปฏิเสธการส่งตัวแทนรับเสด็จด้วยเหตุผลทั้งสิ้น2ประการได้แก่1เป็นการสนับสนุนระบบศักดินา2เป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่ให้คนไม่เท่ากันล่าสุดดร.เสรีวงศ์มนทาผู้ดำเนินรายการทางสถานีท็อปส์นิวได้แสดงความเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าไม่เข้าใจและไม่เคยคิดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนหนึ่งจึงแสดงตนเป็นปรปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์องค์ใดทรงทำอะไรให้พวกเขาเดือดเนื้อร้อนใจพ่อแม่ของพวกเขาเห็นด้วยกับการกระทำของลูกๆหรอจึงไม่มีการห้ามปรามพวกเขาไม่เห็นน้ำพระทัยและพระกรุณาขององค์สมาชิกพระราชวงศ์เลยหรือเด็กๆพวกนี้ไปเอาความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาจากไหนหรือมาจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางคนที่ครอบงำนักศึกษานักศึกษาที่มีความรู้สึกอย่างนี้สติปัญญาเขาเป็นอย่างไรจึงมองไม่เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทยหรือว่าการศึกษาของเราล้มเหลวในการปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดินความกตัญญูรู้คุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงงานหนักเพื่อความสุขของประสบนิกรของพระองค์ข่าวการประกาศไม่ต้อนรับพระราชวงศ์ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อรับรู้แล้วรู้สึกสลดหดหู่มากไม่อยากจะเชื่อว่าความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดกับคนที่สังคมมองว่าเป็นปัญญาชน